ทุกคนครับนี่ห้องนะฮะต้นกล้ารีสอร์ททุกคนห้องแอร์เย็นๆนะฮะแต่กลางคืนหนาวใครจะไม่เปิดแอร์ก็ตามสบายเลยค่ะทุกคนนอนดูทีวีสบายสบายเตียงนุ่มนี่ฮะร่องรอยของความสุขเดี๋ยวจะหาว่าทําไมไม่ถ่ายในห้องบ้างถ่ายแต่ข้างนอกสวยๆข้างในน่านอนฮะอุปกรณ์ครบครันทีวงทีวีตู้เย็นไม่ใช่มินิบาร์นะฮะเป็นจัมโบ้เลยทุกคนแล้วก็นี่ฮะเปิดออกไปตอนกลางวันก็จะมีวิวสวยๆให้ดูแต่นี่มืดแล้วฮะทุกคนโรแมนติกมากใครชอบแนวแบบออกธรรมชาติไม่ผิดหวังเพราะตรงนี้จริงๆเนี่ยรายล้อมด้วยความรักความอบอุ่นของชาวบ้านบ้านเต้าจริงๆเต้าเขาบอกว่าแปลว่าแตงโมใช่ไหมเมื่อก่อนคงมีแตงโมเยอะแน่เลยอย่างเช่นสุดาชูดาพระแก้วดอนเต้าไงเมื่อก่อนเขาบอกมีแตงโมเยอะนางสุชาดาเขาผ่าแตงโมแล้วเจอหยกนะฮะหินอ่อนอ่ะไปสลักเป็นพระแก้วอ่ะตอนนี้อยู่ที่พระธาตุลำปางหลวงอ่ะแต่คนละพระแก้วมรกตในตำนานที่เขาบอกว่าวัดพระแก้วดอนเต้าเจสุชาดารามที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ตอนนี้อยู่วัดพระแก้วที่กรุงเทพอ่ะนะฮะเคยประดิษฐานที่นี่ทุกคนก็ไม่ไกลไปจากนี้ประมาณเกือบ2กิโลเองนะจากนี่หารีสอร์ทแห่งนี้แต่ที่เราชอบที่นี่อีกอันนึงก็คือนี่ฮะจะมีเทคนิคในการสร้างความสุขเขาบอกว่ามองคนอื่นในแง่ดีนะฮะรู้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมองตนเองว่ามีคุณค่าเห็นไหมคุณค่าของเราอยู่ตรงไหนก็คืออาจจะความจริงใจทำประโยชน์ให้กับคนอื่นรู้จักการให้อันนี้สำคัญนะให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความจริงใจมีน้ำใจไมตรีเราเปิดดูข้างนอกแต่ที่นี่เราบอกให้ เราชอบทุกอย่างของที่นี่ด้านหน้าก็นั่งคุยกันได้ถ้าเกิดใครมาเป็นคู่หนุ่งหนิงมาเป็นกรุ๊ปนะฮะก็มีเป็นหลังๆแล้วก็หลังรวมอยู่ด้านในนะฮะนี่ฮะที่นั่งเดินออกทางนี้ก็ได้นะฮะกลางวันจะมีฝูงผีเสื้อเยอะมากนี่กลางคืนนะฮะทุกคนกลางวันก็ออกทางนี้ได้ก็ไปเจออนุสาวรีย์นะฮะหนามเจ้าทิพช้างทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศมืดๆกันดีไหมฮะราตรีนี้เดี๋ยวปิดประตูก่อนทุกคนนี่ฮะบรรยากาศดีมากทุกคนนะฮะนอนไม่ต้องเปิดแอร์เย็นสบายอะทุกคนกลางคืนนะฮะนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยฮะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะฮะไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับเราฮะทุกคนนะฮะที่นี่เราจะรักหมาที่นี่มากอันนี้ไงพูดถึงก็นอนเลยนะทุกคนรู้สึกผิดมากๆเลยวันนี้ไปข้างนอกมาแต่ไปแถววัดแถวใกล้ๆฮะทุกคนไม่ได้ซื้อของมาฝากให้เขาทานมั่งเรานี่แบบลืมสนิทเลยอะทุกคนเนี่ยต้องความใส่ใจบางทีเราอาจจะหลงลืมไปนะแต่ไม่เป็นไรเขาก็ได้รับการดูแลอย่างดีอยู่แล้วทุกคนอย่างอันนี้เราชอบมากนี่ฮะมีออกดอกด้วยทุกคนมันจะเลื้อยขึ้นไปข้างบนฮะทุกคนนี่ฮะหมาน่ารักมากทุกคนนะอาจจะดูแบบเมินๆเราหน่อยนะฮะแต่เขาก็เป็นมิตรครับทุกคนนี่สระเขาจะลงสระตรงนี้มาเล่นน้ำนะฮะเขาชื่ออะไรอ่ะเราไม่ได้ถามชื่อเขาว่าหมาชื่ออะไรเขาจะชอบเดินไปทางนี้ครับทุกคนเดินแล้วก็เดินกลับนะเดินเหมือนกับไปหาเพื่อนบ้านก็จะเลี้ยงหมาเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเขาจะอยู่ของเขาแต่ที่นี่เขาก็ที่เจ้าของรีสอร์ทก็คงดูแลเขาอย่างดีอยู่แล้วทุกคนนี่ฮะเขาจะอยู่มืดๆดำๆอย่างนี้ฮะบรรยากาศนะฮะต้นกล้ารีสอร์ทอยากให้ทุกคนมาจังเลยแล้วจะชอบเพราะว่าออกจากตรงนี้ไปก็จะเจอวัดปู่ยักษ์วัดม่อนจำศีลซึ่งสวยมากวัดม่อนจำศีลสวยมากๆนะฮะวัดม่อนจำศีลจะสวยมากเพราะว่ามี3เจดีย์เจดีย์ทองแล้วก็เจดีย์ฤาษีแล้วก็เจดีย์8ทิศนะทุกคนนี่ฮะจะเป็นแบบนี้ฮะบรรยากาศสวยมากกลางวันยิ่งแบบนะฮะเป็นแบบธรรมชาติที่แบบไม่ซ้ำใครทุกคนตรงนี้ใครจะไปซื้อเดซเซรามิกก็อินทราเอาเลทเขาจะเป็นร้านนะเยอะมากนะฮะแล้วก็เดินเข้าเมืองก็ไม่ไกลจะขับรถไปก็แล้วแต่นะฮะจะไปกองต้าไปอร่อยบาทเดียวไปคาเฟ่วันนี้เราไปคาเฟ่มาเหมือนกันนะทุกคนไปคาเฟ่เป็นโจโจ้คอฟฟี่อาร์ตจะเป็นแบบแนวศิลปะนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลค่ะแค่นั้นค่ะเพราะว่าต้องนั่งลบเมมโมรีนะฮะมือถือนะฮะแล้วก็โพสต์นู่นโพสต์นี่ทุกคนนะฮะโอเคไหมเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเนี่ยอินฟราเรดไหมฮะนี่ฮะบรรยากาศกันเองสบายสบายเหมือนเรามีรีสอร์ทส่วนตัว
นะครับนี่ฮะทุกคนมีพัดลมให้ด้วยสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่เปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมก็เย็นสบายหรือจะปิดพัดลมนอนสบายสบายทุกคนนะครับ